มันมีอะไรตรงนั้นมีอะไรเป็นกองไม้มันเป็นกองไม้ครับแล้วก็มีพวกเบาะพวกอะไรนะครับครับครับมันเป็นเหมือนกองขยะคือแบบแบบว่ามีเศษเหล็กมีเบาะมีเศษไม้แล้วก็มีไอ้บ่อนหนังเนี่ยครับของพี่ยางอะไรไหมยางไม่มีนะครับยางไม่มีที่เห็นเหตุการณ์ที่แรกก็คือว่ามันไฟมันจะมันลุกแล้วครับผมไปเห็นตอนแรกคือเห็นตอนมันลุกแล้วลุกแล้วลุกไฟมันน่าจะตรงนั้นมันสายไฟช็อตเนี่ยถามช่างดูตรงนั้นเขาบอกว่าไฟรถลัดวงจรเพราะว่าช่างตรงนั้นอยู่แต่ผมอยู่ตรงนี้พอไฟไหม้ผมจึงวิ่งไปดูสรุปมันเป็นอาคารพัสดุนะคะมันเป็นตรงที่ต่อรถอะครับมันเป็นที่ตรงต่อรถแล้วรถที่ไม่เสียหายกี่คันเนี่ยคันเดียวครับอ๋อมีรถเสียหายคันเดียวครับเอาออกไม่ทันมีอยู่คัน